ายตังค์กันอย่างนี้มันต้องบอกว่าหน้าร้อนญี่ปุ่นนะมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับและที่นี่ก็คือที่นี่เองครับที่นี่ก็คือที่นี่อะไรคุณเนี่ยที่นี่คือที่นี่ครับใช่ครับเดี๋ยวสิบอกชื่อด้วยที่นี่ครับคุณผู้ชมครับคือโมจิโกเลตโรที่ที่เรายืนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นท่าเรือโมจิโกนะโกเนี่ยแปลว่าท่าเรือโมจิโกก็เลยแปลว่าท่าเรือโมจินะเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นแล้วมีมาแบบร้อยกว่าปีอ่ะตั้งแต่อดีตกาลฮะทั้งชาวยุโรปนู่นนี่นั่นก็เดินทางมาที่นี่เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อขายกันก็เลยมีการสร้างสถาปัตยกรรมแบบนี้ไงเป็นไงแน่นอนครับว่าร้อนแบบนี้ครับมันก็ต้องมีอะไรเย็นๆมาดับกระหายนะฮะใช่ครับตู้เย็นครับไม่ใช่สิครับผมของกินได้นี่ฮะน้ำแข็งใสฮะอีกหนึ่งไอเทมที่คนญี่ปุ่นกินหน้าร้อนครับผมความเก่าแก่ไหมฮะคือความร้อนก็มีเหมือนกันนี่คือความโชคดีของพวกเรามากคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราได้มายืนอยู่หน้าตึกที่ทำการของ JR Kyushu แล้วตึกเนี้ยมันติดประตูมาหลายปีเลยแล้วเราเพิ่งเปิดให้ใช้เมื่อตอนเดือนมีนาคมปี2019นี่เองคุณผู้ชมครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เคยมาก่อนหน้านี้จะไม่ได้เห็นภาพนี้ต้องมาหลังจากนี้นะคุณผู้ชมนะต้องมาแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันข้างในเพราะว่านี่คือตึกที่สร้างมาก่อนคุณเกิดก่อนผมเกิดก่อนคุณผู้ชมเกิดฮะมันตั้งตอนมีนาไม่ใช่มันปรับปรุงฮะแต่มันอยู่มาตั้งแต่ปี1914อ่ะยุคสงครามโลกครั้งที่1เลยนะโอ้ก็ทนทานอยู่มาแล้วก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมมาเรื่อยๆสงครามโลกครั้งที่800ยังไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะเราจะเข้าไปดูสถาปัตยกรรมแล้วก็บรรยากาศของอดีตกาลกว่า100ปีกันหลายปีเข้าไปเลยมั้ยไปครับไปดิจัดดิที่คุณยืนอยู่ตรงนี้คือที่เดียวกับที่ปล่อยรถไฟสตาร์ทเริ่มต้นของเกาะคิวชูตั้งแต่อดีตเลยนะสุดยอดคุณดูสั่นละครั้งได้ฮะเชิญฮะมาข้างล่างข้างล่างแรงๆgood jobWe'll be right back.
อร์จอยุคร้อยปีโปรติโกเรียกว่าความบังเอิญมีในโลกนะฮะนอกจากจะบังเอิญมาถ่ายทำรายการพร้อมๆกันแล้วใส่เสื้อเหมือนกันอีกต่างหากฮาวายเหมือนกันอีกฮาวายด้วยกันเลยร้านเดียวกันด้วยร้านแกงกะหรี่นะครับดีดีดีแปลว่าร้านนี้ดังจริงอร่อยจริงเราลองไปกินกันดูแกงกะหรี่ย่างเลยแกงกะหรี่ย่างเคยได้ยินป่ะแกงกะหรี่ย่างเคยครับมันจะเป็นอย่างนี้เคยวันนี้ค่อยๆย่างค่อยๆย่างยอก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 เฮ้ยอันนี้มันปูผัดผงกะหรี่ป่ะเนี่ยขออีกมือใครอีกตัวหนึ่งกูนี่มึงปับปงคันอ่ะคนไทยนี่ชัดเลยนี่อิตาดะคิมาสคุณผู้ชมครับเรามาอยู่ที่เมืองโทบาตะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาร่วมงานเทศกาลของโทบาตะครับผมครับเราจะไปดูเขาเรียงโคมไฟกันเรียงเรียงเป็นภูเขาเลยจริงเหรอครับถูกต้องเทียนครับคนเยอะมากเลยเรามาถึงแล้วครับผมเป้าหมายของเราในทริปนี้นะครับก็คือการมาพบกับเทศกาลโทบาตะกีองครับผมนี่เริ่มต้นดีเลยการบูชาเทพเจ้าจากอดีตที่เขาเชื่อว่าถ้ารักษาหายมีโรคภัยไข้เจ็บระบาดแล้วรักษาหายเขาจะทำโคมไฟถวายเทพเจ้าเหมือนบนเอาไว้อย่างนี้เหมือนบนไว้ใช่ก็เลยเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนทั้งเมืองเลยเตรียมงานกัน3เดือน3เดือนเตรียมงานกัน3เดือนเพื่อจัดงานเพียง3วันเท่านั้นนี่เดี๋ยวเราจะได้เห็นเทคนิคการนำเลียมโคมเขากันนะเราไปช่วยงานเขาดีกว่าอันนี้แหละที่เขาเรียกว่ายามากษานะครับก็คือเขาจะเอาโคมไฟหลายๆอันเนี่ยมาเรียงตั้งขึ้นไปเป็นเหมือนกับภูเขาเลยเขาบอกว่าวันนี้แล้วเขาก็ปล่อยวันนี้เดียวอ่ะมีเขาก็จะช่วยกันหาบวันนี้ขึ้นมาด้วยแล้วเดี๋ยวพอมืดปุ๊บติดไฟฮะมันจะสวยถูกต้องเพราะนั้นเราจะมาดูแบบโพสอัพใกล้ชิดกันเลยกับเทศกาลนี้คุณผู้ชมครับผมห้ามพลาดเดี๋ยวพาไปดูครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเทียนของเราฮะจะได้สัมผัสประสบการณ์การช่วยแบกช่วยหามแล้วนะฮะเป็นมาตอนนี皆さん、ぜひ大山形の
ร็จซึ่งของเราครับผมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็สนุกแล้วก็เหนื่อยบ้างคุณได้ทำอะไรบ้างเมื่อกี้3อย่างเลยครับ1อย่างแรกก็คือไปช่วยเขาถือครับไปแบก2ก็คือเนี่ยเห็นมั้ยได้เห็นว่ามันมีคมอยู่ข้างบนก็คือผมไปช่วยเขายกคมขึ้นไป3ก็คือผมไปถือโคมอันเล็กๆอ่ะแล้วก็เดินวนรอบตามเขาไปเรื่อยคือไปกับขบวนเขาหมดเลยใช่สุดยอดคุณเป็นคนไทยที่ได้มาร่วมงานกับเขาแบบนี้นะสุดยอดผู้ชมแฮบอกแล้วว่ารายการของเราไม่ใช่แค่พามาดูนะฮะแต่พามาสัมผัสเลยมาอยู่กับขบวนของเขาเลยโดยตรงแบบนี้นะครับนี่แหละความสนุกของ True Adventure นะครับถ้าอยากมาที่นี่คือฟุกุโอกะนะครับแล้วก็อย่าลืมถูกต้องขึ้นมาที่นี่คิตะคิวชูด้วยรับรองว่านอกจากของกินอร่อยสถานที่สวยแล้วงานเทศกาลสุดยอดชูเจนสเวนจาเย้เฮ้ย thank you thank you hey yes thank you ถึงแล้วครับพิพิธภัณฑ์รถไฟเก่าแห่งคิวชูนะครับว่าถ้าคุณมาถึงไหมครับถึงตาตื่นใจตื่นเต้นมากครับอะไรน่าตื่นใจมากรถไฟครับอยู่แล้วเสร็จแล้วเอานับคร่าวๆกี่ขบวนกี่ตู้8ล้านครับ8รู้สึกดาวดาวก็ได้ครับคุณผู้ชมต้องมาดูด้วยตาตัวเองครับคุณจะรู้เลยว่ามันยิ่งใหญ่เป็นพลังและอลังการดูแข็งแรงมากนะไม่รู้นะว่ารวมไว้กี่รูปแบบกี่สมัยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันสีแดงครับผมอันนี้อันนี้เลย721ครับเป็นรุ่นแรกๆเลยฮะที่เริ่มใช้ไฟฟ้ามาในการทำงานเฮ้ยมีเสียงด้วยอันนี้ชื่อว่าคิฮะ0741ฮะเก้าอี้คลาสสิกมากอ่ะเก้าอี้หลังแข็งเลยเนี่ยนั่งเมื่อยเลยเอาล่ะเข้าไปดูในตู้ดีกว่าเทียนครับไม่ใช่แค่มีให้ดูนะครับมีจำลองให้เราขึ้นไปนั่งด้วยครับผมจริงเหรอครับฮะจำลองจริงๆไม่มีนี่อยู่นี่มันจิ๋วมากเย้อะไรนะสู้ๆนะรู้สึกเร็วจี๋มากเลยคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งสถานที่สำคัญครับที่ผมบอกเลยว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนในโลกเคารพเขามากเขาบอกครับคุณก็ต้องชอบเขาแน่ๆเลยคุณรู้เหรอว่าใครผมไงเจ้าของสมการที่เรียกกับ MC กำลัง2ไอน์สไตน์ฮะอ๋อแม่เขาเคยมาญี่ปุ่นและที่นี่คือห้องรับรองของเขาจริงเหรอครับถูกต้องฮะนี่เขาเคยมาที่นี่เพราะฉะนั้นเราจะไปตามรอยเขากันไปไหมไปครับมาเราจะมายังไปตามรอยไอสไตน์กันแล้วครับมาอ
ได้ฟิลไหมไอสไตล์เคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะรู้สึกแบบเป็นบุญนะเป็นบุญนะโอ้นี่รู้แล้วอันนี้คืออะไรรู้ไหมก็เป็นลูกไม่ใช่มันเป็นชื่อของโรงแรมแห่งนี้ฮะคือเมื่อก่อนเทียนห้องที่เรายืนอยู่เนี่ยคือห้องของโรงแรมซากาเอยะที่ไอสไตล์มาพักในคืนสุดท้ายและไอสไตล์บอกว่าอยากนอนห้องแบบญี่ปุ่นมากเลยแต่เป็นห้องแบบฝรั่งใช่ไหมนี่คนของโรงแรมก็เลยเอาเสือทาทามิเอาฟุตตองแบบพวกญี่ปุ่นน่ะมาจัดให้พิเศษเลยไอสไตล์ก็เลยแบบดีใจไงได้นอนได้พักแบบญี่ปุ่นสไตล์จะเป็นนิสไตล์แท้ๆเลยสุดท้ายไอสไตล์ก็เลยขอบคุณด้วยการเขียนป้ายนี้ให้ครับผมปราสาทโคคุระครับปราสาทโคคุระอ๋อนี่เหรอใช่ครับก็ว่ากันว่าเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทหลายชั้นของญี่ปุ่นคุณหิวยังหิวมากเราเลยคิดว่าไหนๆก็อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ตลาดแล้วเนี่ยเรามาเดินหาของกินในตลาดสดดีกว่าเฮ้ยดีเลยครับเฮ้ยเทียนนี่ปลาอะไรนะปลาไรปลาไรเนี่ยปลาไรปลาไรย่างนะใช่ปลาไรย่างน่าสนใจมากทียังไงที่เขาเล่าให้ฟังเยอะเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ร้านเนี่ยไดกับคุโดเนี่ยนะฮะเกิดจากการที่ศูนย์วิจัยชมรมผลทางมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่ยูชูเนี่ยตั้งใจจะรักษาตลาดนี้ให้อยู่ได้ดีต่อไปแล้วก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยให้อยู่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นสัมพันธ์ตลาดได้ด้วยก็เลยหาวิธีการสร้างกิจกรรมขึ้นมาก็เลยสร้างเป็นพื้นที่ที่เป็นร้านแห่งนี้แหละให้คนเนี่ยมานั่งกินข้าวโดยการอุดหนุนคนในตลาดได้อ๋อเฮ้ยฉลาดแล้วขายได้ดีขึ้นใช่แล้วล่ะร้านนี้ก็มีคนมาซื้อข้าวด้วยใช่คือร้านนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าได้กำไรจากข้าวเยอะแยะขนาดนั้นแต่ช่วยเหลือให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยขายได้ดียิ่งขึ้นใช่แล้วขายได้ทั้งวันเราตั้งในจะเอาอะไรอ่ะแต่ว่าเปิดก่อนอ่ะไม่มีแล้วโอ้ยมันเป็นอย่างนี้ก็ครับใหญ่โอโทโร่ฮะปลาไหลดีมากเลยอืมเปรี้ยวเค็มอร่อยมากอร่อยอร่อยไม่ตอบเอาไข่ไหมน่าจะดีกว่านะดูดีกว่านะปลาไหลอร่อยเหมือนกันแหละThank you.
Jet Venture เออนี่ไงท่านถึงแล้วโอ้นี่ไงท่านอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับไม่เห็นอะไรมากคุณโชว์ดิรองเท้าครับรองเท้านะพยายามที่จะแบบว่าโอเคใส่สะดวกไม่หลุดง่ายแล้วก็เปียกน้ำได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็ไฟครับไฟที่สำคัญถ้ามันอาจจะมืดหน่อยใช่ใช่ขอแนะนำเลยว่าต้องมีไฟฉายมานะครับตามสบายเดี๋ยวไปต่อกรุงไทยอ้าวอะไรไปเพื่อนแล้วเนี่ย